ดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลาติดตามข่าวสารรอบรั้วอาเซียนไปกับอาเซียน 4.0 แล้วนะคะวันนี้อยู่กับดิฉันมุกธนิการเช่นเคยค่ะแน่นอนถ้าเกิดว่าพูดถึงประเทศจีนหลายคนก็รับรู้นะคะว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการระบาดของโรคโควิด -19 แต่ว่าในอีกแง่มุมหนึ่งที่จีนนั้นเนี่ยค่ะเขามีความสัมพันธ์มาอย่างยาวนานแล้วกับประชาคมอาเซียนเรานะคะทีนี้พอตอนนี้เนี่ยเราเห็นสถานการณ์ต่างๆในจีนเริ่มดีขึ้นจีนเองเขาเริ่มหันมาช่วยเหลือประเทศต่างๆในอาเซียนมากยิ่งขึ้นแล้วนะคะทีนี้แนวทางการช่วยเหลือจะเป็นอย่างไรเนี่ยเดี๋ยววันนี้มาไล่เรียงให้ฟังแน่นอนเบรกหนึ่งนี้เราอยู่กับบก.เน่งของเราเช่นเคยค่ะคุณสุกัญญาชัยภาษีค่ะบก.เน่งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เห็นบอกว่าเตรียมมาเล่าให้ฟังเลยนะคะว่าแต่ละประเทศที่จีนช่วยเหลือเนี่ยมีอะไรบ้างเนาะเขามีทั้งเรื่องของการส่งหน้ากากการส่งทีมบุคลากรทางการแพทย์ลงไปในพื้นที่นะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราให้คุณผู้ชมฟังคร่าวๆก่อนนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเราเองก็จับตาดูสำหรับการประชุมอาเซียนซัมมิตครั้งที่36ที่เวียดนามนะคะซึ่งเดิมทีแล้วเนี่ยมันจะจัดขึ้นคือประมาณสักเมษายนแต่ว่าด้วยสถานการณ์ต่างๆมันก็เลื่อนไปเป็นเดือนมิถุนายนแต่ว่าประเด็นต่างๆในการพูดคุยรับมือกับเรื่องของโควิด -19 ยังคงมีอยู่ค่ะก็จะเห็นได้จากช่วงที่ผ่านมานะคะเรามีทั้งการช่วยเหลือกันเองระหว่างกลุ่ม10ชาติสมาชิกค่ะรวมถึงกลุ่มที่เป็นประเทศพันธมิตรกันด้วยไม่ว่าจะเป็นจีนเกาหลีใต้ญี่ปุ่นรวมถึงสหรัฐอเมริกาวันนึงที่น่าสนใจมากๆนะคะก็คือวันที่20กุมภาพันธ์ค่ะวันนี้มันสำคัญตรงที่ว่าเป็นการเปิดการประชุมระดับรัฐมนตรีสาธารณสุขครั้งแรกระหว่างอาเซียนและจีนที่สปป.ลาวซึ่งณตอนนั้นเนี่ยการระบาดของโรคโควิด -19 มันยังไม่ได้รุนแรงมากเท่าไหร่นะคะแต่เบื้องต้นเขาก็มีความตกลงร่วมกันค่ะว่าจะมีการแบ่งปันข้อมูลด้านการระบาดระหว่างอาเซียนกับจีนซึ่งอันนั้นรวมถึงความช่วยเหลือหลายด้านทางการแพทย์ตอนนั้นถามว่าจีนล็อกดาวน์ไปแล้วหรือยังล็อกดาวน์ไปแล้วหลายเมืองนะคะเพราะว่าการระบาดเข้าสู่ภาวะวิกฤตแต่หลังจากนั้น20กุมภาพันธ์อีกวันนึงค่ะพี่เน่งน่าสนใจเหมือนกันที่ไหนคะก็คือหลังจากที่จีนเขาวิกฤตไปแล้วนะแต่ว่ายังมีการประชุมระหว่างจีนกับอาเซียนเหมือนเดิมก็คือวันที่31มีนาคมการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมระดับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อแบ่งปันข้อมูลจีนเขาก็ส่งทีมที่เขาเคยมีประสบการณ์ในการรักษาส่งทีมมาบอกว่าการรับมือการทดสอบเชื้อการระวังการติดต่ออะไรต่างๆเนี่ยมันมีเทคนิควิธีการการรับมือกับไวรัสอย่างไรเพราะว่าเขาได้ประสบการณ์มาแล้วรีบแชร์ข้อมูลเพราะว่าเป็นการรักษาคำพูดของวันที่20ซึ่งเขาบอกว่าเราจะแชร์ข้อมูลกันระหว่างจีนกับอาเซียนซึ่งตอนนั้นน่ะอาเซียนยังคิดว่าเราจะไม่ติดเยอะขนาดนี้แต่พอเวลาสถานการณ์ผ่านไปโอ้โหมันมีความจำเป็นแล้วเราต้องรู้แล้วว่าไอ้ตัวไวรัสเนี่ยมันติดยังไงซึ่งเขาก็ออกมาตรการออกมาถึง7ข้อที่จีนกับอาเซียนจะร่วมมือกันในการรับมือโควิด19นะคะคือเขาจะเตรียมรับสถานการฉุกเฉินตลอดเวลาและจะมีการโยกย้ายอุปกรณ์ทางการแพทย์เมื่อจำเป็นคือแบ่งปันช่วยกันประเทศไหนเซาแล้วก็เอาไปให้ประเทศที่มันมีมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันที่2คือแบ่งปันเทคนิคข้อมูลอันนี้สำคัญมากเทคนิคของจีนตอนนี้สำคัญที่สุดแล้วก็ร่วมมือกันสื่อสารในภาวะเสี่ยงเพราะตอนนี้ข่าวลือมันเยอะจริงไม่จริงไม่รู้เต็มไปหมดกำหนดนโยบายในการพัฒนาวัคซีนให้พึ่งพาตัวเองพยายามทำเพื่อจะใช้เองในภูมิภาคของเรานะคะแล้วก็เตรียมรับมือการระบาดทางสังคมและก็เศรษฐกิจแล้วก็สร้างซอฟต์แวร์เก็บข้อมูลรวมทั้งสร้างแพลตฟอร์มในอาเซียนเพื่อดูแลไม่ใช่ครั้งนี้ยาวไปหรือเพื่อดูแลการระบาดต่อไปในอนาคตนะคะซึ่งความช่วยเหลือและการประชุมของวันที่31มีนาเนี่ยมันส่งผลมาถึงการส่งเครื่องมือเข้ามาในอาเซียนอย่างต่อเนื่องของจีนนั่นเองเพราะฉะนั้นถึงไม่แปลกใจนะว่าทำไมเห็นหลังๆเนี่ยคือจีนส่งอุปกรณ์ส่งความช่วยเหลือมาเยอะเนาะอย่างที่บอกเดี๋ยวเริ่มต้นให้ดูก่อนที่อินโดนีเซียนะคะผลพวงจากการที่คุยกันแล้วเนี่ยวันที่20กุมภาพันธ์แล้วก็มีข้อตกลงเนาะว่าจะมีความช่วยเหลือซึ่งกันและกันเนี่ยปรากฏว่าจีนก็มีการส่งความช่วยเหลือไปที่อินโดนีเซียนะคะมีอะไรบ้างล่ะมีทั้งการส่งอุปกรณ์ทางการแพทย์จากเซี่ยงไฮ้ไปให้จาการ์ตาค่ะมีหน้ากาก N95 มีเสื้อคลุมแพทย์ PPE หน้ากากคลุมหน้าถุงมือถุงเท้ารองเท้าเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรดเพื่ออะไรเพื่อให้ทีมแพทย์ในอินโดนีเซียเนี่ยเขารับมือได้แล้วมาเลเซียล่ะคะพี่เน่งสถานการณ์เป็นยังไงบ้างมาเลเซียเนี่ยตอนนี้ก็วิกฤตพอสมควรในอาเซียนนะล่าสุดเนี่ยเขาสามารถแบ่งปันเครื่องช่วยหายใจแบบชั้นสูงนะมาจากจีนได้ถึง94เครื่องแล้วโดยรัฐมนตรีขนส่งของเขาเนี่ยไปประจำการอยู่ที่สนามบินเลยเพื่อรอรับเพราะกลัวการฉกอุปกรณ์ทางการแพทย์แบบลับๆกลัวไฮแจ็คไปกำกับดูแลเลยเพื่อจะส่งเข้าไปใช้ในโรงพยาบาลให้ได้ซึ่งตรงนี้เขาบอกว่าทางรัฐมนตรีของเขาทางท่านทูตของเขาที่ปักกิ่งเนี่ยทำงานลับๆกันอย่างแบบ
พื่อที่จะได้ไอ้ชุดนี้มา94เครื่องซึ่งมันยากมากที่จะปั่นออกมาจากจีนนะคะตอนนี้โดยแบบว่าเขาก็ขอบคุณทูตของเขาทั้งกงสุลที่ประจำเซี่ยงไฮ้อันนี้ส่งมาจากเซี่ยงไฮ้นะคะซึ่งก่อนหน้านี้มันไม่ใช่เฉพาะเครื่องมือแพทย์เท่านั้นเขามีการประชุมว่าจะใช้วิธีการรักษายังไงกันตลอดเวลาระหว่างมาเลเซียกับจีนซึ่งอันนี้พี่ถือว่าเป็นความที่เขามีน้ำใจที่จะให้จริงๆนะของจีนที่จะมาให้อาเซียนคือเหมือนกับว่าบอกคือทักการเลยนะว่าควรจะทำตัวอย่างไรปฏิบัติการอย่างไรนะคะทีนี้อีกหนึ่งประเทศก็คือกัมพูชาค่ะจีนเขาก็ส่งบุคลากรทางแพทย์มาช่วยที่กัมพูชาเหมือนกันส่งทีมแพทย์มาเลยนะคะเป็นทีมแพทย์ที่ส่งมาจากกวางสีจ้วงค่ะแล้วก็เอาเครื่องช่วยหายใจมีส่วนที่เป็นหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ชุดป้องกัน PPE ชุดเทสคิดหรือว่าชุดทดสอบมีเครื่องวัดอุณหภูมิเหมือนกันทีนี้แพทย์ที่ส่งมาเนี่ยเขาส่งมาช่วยชั่วคราวก่อนประมาณสัก2สัปดาห์นะคะซึ่งเป็นช่วงที่กัมพูชาตอนนั้นเนี่ยมีผู้ติดเชื้อสูงประมาณ114คนพอดีอีกประเทศหนึ่งก็คือสปป.ลาวค่ะส่งทีมแพทย์มาเหมือนกันพร้อมกับอุปกรณ์ทางการแพทย์ด้วยแต่คือด้วยความที่ตอนนั้นเนี่ยคือการติดต่อของโรคเนาะในสปป.ลาวเนี่ยมีไม่เยอะมากทีมแพทย์ก็เลยมาช่วยแค่ประมาณ5วันค่ะแต่ก็ถือว่าทำตามคำสัญญาโดยให้พี่เหน่งปิดท้ายว่าแล้วที่ฟิลิปปินส์ล่ะจีนช่วยอย่างไรคือจีนเนี่ยเขาจะดูว่าประเทศที่ติดมากก็จะช่วยมากหน่อยคือมีแพทย์มาด้วยมีอุปกรณ์ทางการแพทย์มาด้วยประเทศที่ยังติดน้อยอยู่เขาก็จะมาสอนวิธีเทสเพราะต้องเข้าใจนะในสปป.ลาวก็ดีในกัมพูชาก็ดีเนี่ยเขายังไม่มีอุปกรณ์พวกนี้เพราะฉะนั้นจีนต้องสนับสนุนส่วนที่ฟิลิปปินส์นี่หนักเหมือนกันเมื่อวันที่5เมษายนนะคะทีมแพทย์จำนวน12นายพร้อมด้วยอุปกรณ์ทางการแพทย์เนี่ยเดินทางไปถึงกรุงมะนิลาเลยเพราะว่าเขาก็เอาแทบไม่อยู่เหมือนกันนะคะเดินทางไปให้ความช่วยเหลือแล้วก็บอกวิธีการรักษาบอกวิธีการป้องกันแล้วก็ยังเดินทางไปตามจังหวัดต่างๆด้วยเพื่อให้ทีมแพทย์เนี่ยเหมือนเป็นครูเป็นครูสอนหมออีกทีว่าจะรับมือยังไงแล้วก็วิธีที่เขาใช้แล้วสำเร็จอ่ะคืออะไรเพราะบางทีเราหมอก็ก้มหน้าก้มตารักษาเนื้อไม่ได้มีเวลาที่จะหาวิธีใหม่ๆในการรักษาคนไข้นะพี่ว่าแต่จริงๆอย่างนี้ฟังแล้วเนี่ยเรื่องของการกระจายองค์ความรู้นะอันนี้สำคัญมากเลยนะคุณผู้ชมซึ่งเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักกันก่อนครู่เดียวนะคะส่วนช่วงหน้าเดี๋ยวจะพาไปดูสถานการณ์ที่อินโดนีเซียตอนนี้น่าเป็นห่วงมากนะคะคือตัวเลขผู้ติดเชื้อตัวเลขอัตราเสียชีวิตอย่างนี้เนาะมันสูงเป็นอันดับหนึ่งในอาเซียนเลยนะคะก็ว่าได้เดี๋ยวมาดูวิธีการรับมือของอินโดนีเซียกันนะคะแต่ว่าช่วงนี้ขอบพระคุณบกเน็ตค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ที่เกิดขึ้นไปทั่วโลกเนี่ยเราเห็นตัวเลขผู้ติดเชื้อเป็นหลักหลายล้านรายเลยทีเดียวนะคะอันนี้น่าเป็นห่วงทีนี้มองกลับมาในฝั่งของอาเซียนกันบ้างบอกแล้วว่าเดี๋ยวจะพาไปดูสถานการณ์ที่อินโดนีเซียซึ่งตอนนี้อัตราของผู้เสียชีวิตตัวเลขนะคะสูงที่สุดในอาเซียน10ประเทศเข้าไปแล้วเกิดอะไรขึ้นกับอินโดนีเซียกันบ้างรวมถึงคำถามต่อไปค่ะว่าอินโดนีเซียจะรับมือกับสถานการณ์นี้อย่างไรทั้งเรื่องอุปกรณ์ทางการแพทย์และความช่วยเหลือทางการเงินด้วยตอนนี้อินโดนีเซียบอกว่าแหล่งพึ่งพาเดียวณตอนนี้ที่สำคัญมากที่สุดก็คือจีนค่ะอินโดนีเซียจะรอดได้เพราะความช่วยเหลือจากจีนไม่ใช่ออสเตรเลียนี่คือสมมุติฐานที่นักวิเคราะห์ในออสเตรเลียกำลังมองมาที่อินโดนีเซียเพราะโดยปกติอินโดนีเซียมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับออสเตรเลียเพราะเป็นเพื่อนบ้านที่มีทะเลกั้นไม่ไกลกันทุกครั้งที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดออสเตรเลียจะเป็นผู้ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือแต่การระบาดของโควิด-19คนที่ดูแลอินโดนีเซียเป็นอย่างดีกลับไม่ใช่ออสเตรเลียแต่เป็นจีนอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มียอดการเสียชีวิตจากโควิด-19 สูงที่สุดใน10ประเทศอาเซียนตัวเลขในวันที่10เมษายนเสียชีวิตมากกว่า200คนและเป็นประเทศในอันดับท้ายๆของโลกที่สามารถตรวจหาโรคกับประชากรได้เพราะขาดแคลนเครื่องมือตรวจสถานการณ์ในอินโดนีเซียเลวร้ายกว่าที่อื่นในอาเซียนเพราะประชากรหนาแน่นถึง270ล้านคนและส่วนใหญ่ work from home ไม่ได้คนงานระดับล่างถูกบีบให้ออกจากงานและส่วนใหญ่เดินทางกลับบ้านเกิดในต่างจังหวัดซึ่งเวลานี้ตรงกับช่วงเวลาถือศีลอดรอมฎอนในปลายเดือนเมษายนซึ่งอาจจะเกิดการรวมตัวกันของชาวมุสลิมไม่ดีต่อการระบาดของโควิด-19 และการระบาดในต่างจังหวัดของอินโดนีเซียมีสูงขึ้นความขาดแคลนของอินโดนีเซียในครั้งนี้ออสเตรเลียช่วยเหลืออะไรไม่ได้อินโดนีเซียจำเป็นต้องรับความช่วยเหลือจากจีนนักวิเคราะห์มองว่าในเวลาที่ทุกชาติช่วยเหลือกันไม่ได้มากนักหนทางเดียวที่อินโดนีเซียจะรอดคือต้องพึ่งจีน
รัฐบาลอินโดนีเซียอัดฉีดเงินเข้าระบบไปแล้วประมาณ 580,000 ล้านบาทเข้าสู่ตลาดการเงินเพื่อเพิ่มสภาพคล่องแต่แค่นี้ยังไม่พอรัฐบาลต้องทุ่มเงินอัดฉีดอีกมากเพื่อประคองตลาดอุปโภคบริโภคสร้างแรงขับเคลื่อนในการบริโภคภายในประเทศและเชื่อว่าครั้งนี้อินโดนีเซียต้องการเงินกู้จากจีนนักวิเคราะห์ในออสเตรเลียยังมองว่าทุกครั้งที่เศรษฐกิจสังคมในบ้านสั่นคลอนการเมืองของอินโดนีเซียจะอ่อนไหวตามไปด้วยและรัฐบาลประธานาธิบดีโจโกวีไม่มีทางที่จะให้เรื่องนี้เกิดขึ้นเขาจำเป็นต้องวิ่งไปหาจีนทั้งการแพทย์และการเงินไม่มีทางเลือกอื่นโดยออสเตรเลียต้องจัดการการระบาดในบ้านของตัวเองให้ได้ก่อนที่จะไปช่วยเหลืออินโดนีเซียซึ่งเรื่องนี้ออสเตรเลียเกรงว่าหากจีนเข้ามาช่วยเหลืออินโดนีเซียอย่างลึกซึ้งผลประโยชน์ของออสเตรเลียในอินโดนีเซียอาจจะสั่นคลอนได้สำหรับการแก้ปัญหาเศรษฐกิจภายในประเทศประธานาธิบดีโจโกวีได้ออกพระราชบัญญัติงบประมาณพิเศษเพื่อแก้ไขสถานการณ์โควิดตั้งแต่วันที่1เมษายนเว็บไซต์เดอะจาการ์ตาโพสต์รายงานว่าการอนุมัติงบประมาณพิเศษนี้มีจำนวนมากที่สุดในประวัติศาสตร์มากกว่าสมัยเจอวิกฤตต้มยำกุ้งเพราะมีมากถึง 5.07% ของ GDP จากเดิมที่กำหนดไว้ไม่ให้เกิน 3% งบประมาณล่าสุดประมาณ 787,000 ล้านบาทออกมาเพื่อช่วยแก้ปัญหา3เรื่องหลักคือจัดการอุปกรณ์การบริการทางการแพทย์นำไปอุดหนุนกิจการ SME และนำไปดูแลความปลอดภัยของสังคมในช่วงโรคระบาดพระราชบัญญัติฉบับนี้ให้เวลาในการฟื้นฟูและใช้งบประมาณยาวไปจนถึงปี2565ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่25กุมภาพันธ์รัฐบาลอัดฉีดงบประมาณเศรษฐกิจมูลค่า 23,000 ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือธุรกิจสายการบินการท่องเที่ยวอสังหาริมทรัพย์รวมทั้งการลดหย่อนภาษีในธุรกิจโรงแรมร้านอาหารและใช้เงินเพื่อจ่ายให้กับกองทุนสนับสนุนอาหารสำหรับผู้ยากจนจำนวน14ล้านครัวเรือนทั่วประเทศไปก่อนแล้วแต่สถานการณ์ยังไม่ดีขึ้นและอินโดนีเซียตระหนักดีว่าต้องใช้เงินอีกมหาศาลเพื่อช่วยประชาชนซึ่งส่วนใหญ่ยากจนผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปให้ได้บ่อยครั้งเลยนะคะว่าวิกฤตการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นนะตอนนี้ถูกนำไปเปรียบเทียบกับวิกฤตต้มยำกุ้งที่เคยเกิดขึ้นก่อนหน้านี้เพราะว่างบประมาณที่ใช้ในการอัดฉีดเข้าไปในเศรษฐกิจเนี่ยมากมายมหาศาลจริงๆเนี่ยแต่ว่าเบรกนี้เราดูอินโดนีเซียไปแล้วเดี๋ยวเบรกหน้าพาไปดูแนวทางในการช่วยเหลือประชาชนในประเทศของมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์คุณผู้ชมคะตอนนี้ทั้งมาเลเซียทั้งสิงคโปร์อัดฉีดเงินก้อนโตเลยนะคะเข้าไปในระบบเศรษฐกิจอย่างสิงคโปร์เนี่ยทุ่มงบประมาณถึง 1.2 ล้านล้านบาทค่ะขณะที่มาเลเซียทุ่มงบ 1.9 ล้านล้านบาทเหมือนกับประเทศไทยเลยเพื่อรับมือแล้วก็ต่อกรกับวิกฤตของโรคโควิด-19 นี้นะคะเดี๋ยวลองดูมาตรการต่างๆที่ออกมาค่ะในรายงานชิ้นนี้ค่ะวันที่6เมษายน2563รัฐบาลสิงคโปร์ประกาศงบประมาณพิเศษอัดฉีดเศรษฐกิจก้อนที่3มูลค่า 3,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 120,000 ล้านบาททำให้ยอดรวมในการอัดฉีดงบประมาณเข้าสู่ระบบเท่ากับ 41,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 1.3 ล้านล้านบาทหรือประมาณ 12% ของ GDP ของประเทศสิงคโปร์ประกาศเอาจริงเอาจังกับการรณรงค์ให้ประชาชนอยู่บ้านและปิดสถานที่หลายแห่งเช่นร้านค้าห้างสรรพสินค้ากระทบต่อการทำมาหากินของประชาชนแต่ก็จัดงบประมาณก้อนนี้ช่วยสนับสนุนเช่นนำไปอุดหนุนการลดหย่อนค่าเช่าต่างๆ 15-30% สำหรับพนักงานและแรงงานที่เป็นคนต่างชาติรวมทั้งการลดหย่อนค่าเช่าที่ขายของเป็นเวลา3เดือนจ่ายเงินสดให้บุคคลที่บรรลุนิติภาวะแล้วทุกคนคนละ600ดอลลาร์สิงคโปร์หรือราว 14,000 บาทชดเชยการเลื่อนเวลาชำระภาษีรายได้ของบริษัทเอกชนชดเชยเงินคืนภาษี 30-100% จัดกองทุนให้เอกชนกู้ยืมรวมทั้งเงินกู้ยืมสำหรับคนตกงานเพื่อให้เกิดสภาพคล่องชดเชยการจ่ายภาษีอาคารจนถึงสิ้นปี2563ให้เงินกู้สำหรับ SME
พื่อเพิ่มสภาพคล่องสำหรับการค้าขายภายในและการทำธุรกรรมระหว่างประเทศในวงเงินราว 108-220 ล้านบาทสำหรับธุรกิจการบินรัฐบาลชดเชยรายได้ของแรงงานในธุรกิจนี้ 75% โดยเริ่มต้นที่เดือนละ 100,000 บาทตามแผนสนับสนุนการจ้างงานและจะแบ่งงบประมาณอีก 7,800 ล้านบาทให้บริษัทสายการบินเป็นค่าชดเชยการจอดเครื่องบินและค่าซ่อมบำรุงระหว่างที่ไม่มีการบินทั้งสายการบินพาณิชย์และคาร์โก้ธุรกิจท่องเที่ยวรัฐจัดงบประมาณราว 2,000 ล้านบาทสนับสนุนการจ้างงานบุคลากรในธุรกิจนี้ที่ต้องว่างงานลงพนักงานธุรกิจร้านอาหารชดเชยรายได้ให้เดือนละ 100,000 บาทส่วนผู้มีรายได้น้อยรัฐบาลจะชดเชยรายได้ให้รายละ 64,000 บาทแบบจ่ายครั้งเดียวนอกจากนี้สำหรับการเลิกจ้างที่เกิดขึ้นรัฐบาลได้จัดโครงการรีสกิลเพิ่มทักษะวิชาชีพออนไลน์ให้กับคนว่างงานเพื่อเตรียมพร้อมกลับเข้าทำงานหลังวิกฤตโรคระบาดครั้งนี้ด้วยนับว่าสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีงบประมาณช่วยเหลือประชาชนรับมือโรคระบาดได้ดีเป็นอันดับต้นๆของอาเซียนใกล้เคียงกับไทยที่รัฐบาลอัดฉีดเงินประคองเศรษฐกิจให้อยู่รอดในช่วงวิกฤตทางด้านมาเลเซียมีแผนกระตุ้นเศรษฐกิจมูลค่า 1.9 ล้านล้านบาทเท่ากับไทยสำนักข่าว New Straits Times รายงานว่างบประมาณก้อนนี้กำลังรีบออกมาช่วยแก้วิกฤตโควิด-19 ล่าสุดรัฐบาลประกาศว่าจะเดินหน้าล็อกดาวน์ประเทศต่อเนื่องจนกว่าจะมีวัคซีนมาแก้ปัญหายิ่งทำให้รัฐบาลต้องอัดฉีดเศรษฐกิจโดยด่วนเพื่อกระตุ้นภาพรวมในครึ่งปีหลังนายกรัฐมนตรีตันสีมูฮิดดินยะซินแห่งมาเลเซียเข้ามารับตำแหน่งพร้อมกับวิกฤตโควิด-19 งบประมาณพิเศษนี้มาเลเซียเรียกว่า Caring Package หรืองบประมาณห่วงใยประชาชนโดยงบจำนวน 128,000 ล้านริงกิตหรือราว 1.1 ล้านล้านบาทเอามาจ่ายเป็นสวัสดิการให้คนมาเลเซียและอีกราว 800,000 ล้านบาทนำมาช่วยกิจการ SME โดยแบ่งส่วนที่เป็นสวัสดิการประชากรออกมาซื้อเครื่องมือทางการแพทย์และจ้างบุคลากรทางการแพทย์เพิ่มเติมเป็นเงิน 4,800 ล้านบาทจ่ายเงินพิเศษให้บุคลากรทางการแพทย์เดือนละ 400-600 ริงกิตราว 3,200-4,800 บาทจนกว่าวิกฤตจะสิ้นสุดเริ่มจ่ายวันที่1เมษายนจ่ายเงินพิเศษที่เจ้าหน้าที่ด่านหน้าเช่นตำรวจเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเดือนละ200ลิงกิตหรือ 1,600 บาทจ่ายเงินสมทบให้ครอบครัวที่มีรายได้น้อยต่ำกว่าเดือนละ 4,000 ลิงกิตหรือ 32,000 บาทเพิ่มครัวเรือนละ 1,600 ลิงกิตหรือ 12,800 บาทเป็นเวลา2เดือนคือเมษายนและพฤษภาคมรัฐจัดเงินช่วยเหลือแบบจ่ายครั้งเดียวมูลค่ารวม 10,000 ล้านลิงกิตหรือ 80,000 ล้านบาทให้กับแรงงานเกษตรกรและชาวประมงที่ทั้งประเทศมีทั้งสิ้น4ล้านครัวเรือนนอกจากนั้นก็มีมาตรการช่วยเหลือทางอื่นเช่นให้ใช้อินเทอร์เน็ตฟรีตลอดการล็อกดาวน์ลดค่าน้ำค่าไฟลดค่าเช่าบ้านสำหรับผู้ที่เช่าบ้านของรัฐบาลเป็นเวลา6เดือนมาเลเซียและสิงคโปร์และประเทศไทยต่างก็เป็นประเทศในอันดับต้นๆที่ออกมาตรการช่วยเหลือและอัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบเพื่อประคองเศรษฐกิจของประเทศในช่วงวิกฤตคุณผู้ชมคะตอนนี้หลายประเทศเลยนะคะที่ทุ่มงบประมาณเข้าไปเพื่อช่วยเหลือทั้งภาคธุรกิจแล้วก็ภาคครัวเรือนด้วยอย่างมาเลเซียเนี่ยเพิ่งจะออกมาตรการมาหนุนเป็นพิเศษค่ะทั้งไมโคร SME แล้วก็ SME ด้วยเพราะเขารู้นะคะว่าการจ้างงานในส่วนนี้คิดเป็นกว่า2ใน3ของการจ้างงานทั้งหมดของประเทศเลยทีเดียวนะคะตอนนี้ก็ถือว่าให้กำลังใจหลายๆประเทศในการรับมือกับโรคโควิด-19 กันด้วยขอบคุณที่รับชม PNN ช่อง16นะคะถ้าไม่อยากพลาดการติดตามอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะยังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะ